วัสดีค่ะคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านดิฉันนางนงคานดวงตารองผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญาภูมิขอนำเสนอผลงานเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าโอเบกอวอร์ดสพฐดิฉันและโรงเรียนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญสุขภาวะของผู้เรียนที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายจิตใจสังคมและสติปัญญาเชื่อมโยงเป็นองค์รวมอย่างสมดุลสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ว่าโรงเรียนน่านปัญญานุกูลเป็นโรงเรียนชั้นนำสู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะใช้กระบวนการบริหารวงจรคุณภาพ PDCA มาออกแบบนวัตกรรมที่จะมุ่งมั่นพัฒนาสุขภาพกายสุขภาพจิตและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพและการเรียนรู้ของผู้เรียนจึงเกิดเป็นวิสัยทัศน์ด้านสุขภาพส3ดีสุขภาพกายดีสุขภาพจิตดีสิ่งแวดล้อมดีดิฉันได้นำนวัตกรรมในการพัฒนาโรงเรียนสุขภาวะของสถานศึกษาคือเทพโมเดลมาใช้ในการขับเคลื่อนโรงเรียนสุขภาวะโดยมีกระบวนการดำเนินงานดังนี้ทีมเวิร์คคือการมีส่วนร่วมในการทำงานเป็นทีมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาทีมนำทีมทำทีมประสานทีมสนับสนุน A activity คือการขับเคลื่อนกิจกรรมสู่โรงเรียนสุขภาวะใช้กรอบแนวคิดและแนวทางการปฏิบัติของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพและสถานศึกษาปลอดภัย P Professional Learning Community คือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงพัฒนาสู่โรงเรียนสุขภาวะ E Environment คือสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้เอื้อต่อสุขภาพมีสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมปลอดภัยและเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียนครูบุคลากรชุมชนและหน่วยงานต่างๆตามที่ดิฉันได้นำเทพโมเดลมาใช้ในการดำเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนสุขภาวะส่งผลให้เกิดการพัฒนาสู่โรงเรียน5สุขดังนี้ 1. ผู้เรียนเป็นสุขผู้เรียนมีสุขภาพกายแข็งแรงร่าเริงแจ่มใสมีทักษะการปฏิเสธตนเองพ้นอันตรายมีวินัยมีความรับผิดชอบมีจิตอาสาและมีความกระตือรือร้นในการเรียน 2. โรงเรียนเป็นสุขผู้บริหารเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงส่งเสริมการมีส่วนร่วมและมีการทำงานเป็นทีมอีกทั้งส่งเสริมให้ครูมีคุณธรรมจริยธรรมและมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 3. สภาพแวดล้อมเป็นสุขโรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพและการเรียนรู้มีการสร้างบรรยากาศที่ร่มรื่นสวยงามปลอดภัยตามเอกลักษณ์ของโรงเรียนที่กำหนดไว้ว่าภูมิทัศน์สะอาดบรรยากาศร่มรื่น 4. ครอบครัวเป็นสุขมีการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้นวัตกรรมCare Modelแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสุขภาวะร่วมกับผู้ปกครองแบบองค์รวม 5. ชุมชนเป็นสุขสร้างเครือข่ายสุขภาวะร่วมกับชุมชนส่งเสริมสนับสนุนและประสานการมีส่วนร่วมเครือข่ายทุกภาคส่วนจากการนำนวัตกรรมเทพโมเดลมาใช้ในการพัฒนาโรงเรียนสุขภาวะ
ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับรางวัลและความภาคภูมิใจดังนี้ด้านกีฬาผู้เรียนเป็นตัวแทนของกองทัพนักกีฬาไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการในระดับชาติและนานาชาติมีผลการแข่งขันเป็นที่ประจักษ์ด้านวิชาการผู้เรียนได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติภาคเหนือจำนวน33รายการซึ่งเป็นอันดับที่1ของโรงเรียนเฉพาะความพิการกลุ่มบกพร่องทางสติปัญญาและด้านสถานศึกษา1ได้รับรางวัลรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองและอยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารเพื่อรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 2. รางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น3ปีติดต่อกัน 3. ผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบและได้รับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาในวันที่23มีนาคมพ.ศ. 2564 4. รางวัลโรงเรียนคุณธรรมสพท.ระดับ2ดาวและอยู่ระหว่างการขอรับการตรวจสอบและยกระดับ4ดาวและสุดท้ายรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนยอดเยี่ยมภาคเหนือประเภทโรงเรียนเฉพาะความพิการก้าวหน้าก้าวไกลก้าวไปสู่โรงเรียนสุขภาวะที่ยั่งยืนดิฉันขอกราบขอบคุณท่านคณะกรรมการนะคะ